สวัสดีครับในแพทย์ธีรพจน์ธรรมภาเลิศแพทย์อายุรกรรมเฉพาะทางสาขาประสาทวิทยาเหล่านั้นสมองนะครับวันนี้ก็มาพูดเอาใจคนไข้เมเกรนต่อจากคลิปที่แล้วนะครับว่าเออร์กอดนะครับต่างกับกลุ่มทริปแพนอย่างไรนะครับก็มาพูดนิดน,นึงนครับกลุ่มเออร์กอดเนี่ยมันมันจะประกอบด้วยมักจะประกอบด้วยยาที่ชื่อว่าเออโกทามีนนะครับบวกกับ คาเฟอีนหน่อยๆน,นะครับซึ่งมันก็ใช้รักษาอาการปวดหัวไมเกรนร่วมรวมกัน2ตัวคอมบายในเม็ดเดียวเราได้ฤทธิ์ที่ดีนะครับกลุ่มนี้ขอขอนุอญ,ญาตยกชื่อนิดนึดนงนะกันเพราะว่าทุกคนคงพูดปุ๊บอ,อ่ทันทีจะได้เห็นภาพนะครับอย่างเช่นโทฟาโก้นะครับอว่าไมาเกรนนะครับหรือว่าคาเฟอีนบวกเออกอดก็คือคาเฟอกอดนะครับอีกกลุ่มนึงก็กลุ่มทริปแทนถ้าพูดนี้อาจจะ มันไม่เข้าใจใช่ไหมครับทริปแทนเนี่ยยาหลักๆก็คืออว่าไมเกรนหรือว่าซูมาทิปแทน50มิลลิกรัมนะครับแล้วก็เออเลทริปแทนหรือว่าเรลแพค40มิลลิกรัมเนี่ยเป็นยาพระเอกในกลุ่มนี้ก็มี2ตัวที่ใช้กันบ่อยๆนะครับหมอจะพูดกลไกว่าใช้ต่างกันยังไงนะครับอย่างแรกคือมันเป็นยาที่ลดอาการปวดหัวของโรคไมเกรนจากการที่ทําให้หลอดเลือดสมองหดชั่วคราวนะครับ โรคไมเกรนเนี่ยมันเกิดจากการที่หลอดเลือดสมองเนี่ยถูกกระตุ้นแล้วเกิดจากเกิดจากการขยายตัวเป็นจังหวะนะครับมันก็เลยปวดหัวลักษณะเหมือนที่ประจอนเต้นดังตุบตุบตุบอย่างนี้นะครับตัวยาทั้งสองกลุ่มเนี่ยจะทําให้หลอดเลือดเนี่ยมันหดลงนะครับทาให้มันคงรูปร่างเอาไว้แล้วก็ไม่ขยายจนปวดหัวนะครับอาการการหดลงหรือาการทําให้มันไม่ขยายเนี่ยมันก็กเกิดขึ้นชั่วคราวครับทำให้อาการปวดไมเกรนเนี่ย ลดลงนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการแก้ไขได้ตรงจุดในแง่ว่าลดอาการของหลอดเลือดสมองโดยตรงเลยนะครับอันนี้ก็คือผลที่ยาทั้งสองนี้ตัวนี้ทำหน้าที่ได้เหมือนกันนะครับแต่อย่างที่หมอได้พูดไปคลิปที่แล้ว2ตัวนี้ห้ามทานคู่กันเด็ดขาดนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เกิดการหลอดเลือดหดรุนแรงและยาวนานขึ้นนะครับก็เลยทําให้หลอดเลือดส่วนที่เราไม่อยากให้มันหดมันก็เลย เกิดผลเสียในอวัยวะนั้นๆอย่างเช่นหลอดเลือดที่หัวใจหรือหลอดเลือดที่แขนขาปลายนิ้วนะครับก็จะเกิดโรคหัวใจกานไม่หัวใจขาดเลือดได้นะครับเกิดคนที่มีโรคทางหลอดเลือดไปมือไปเท้าอยู่แล้วเนี่ยก็จะเกิดนิ้วมือนิ้วเท้าดําคล้ำได้นะครับซึ่งก็ออกข่าวในใน,ในหลายที่นะครับบนเบเวียนมานในพวกภาพสื่อต่างๆนะครับเดี๋ยวหมอจะพูดคลิปหน้าเรื่องการกินยาเออกอดให้ปลอดภัยละกันนะครับเพราะว่า มันจะใช้ยากมีการหลักการการใช้เนี่ยยากกว่ากลุ่มทริปแทนนะครับเนื่องจากว่ามันทําปฏิกิริยากับยาได้หลายกลุ่มนะครับคราวนี้ไอ้สอตัวนี้มันต่างกันยังไงนะครับทำไมเออกอดเนี่ยถึงเป็นยาที่ต้องนามาระวังในการรับประทานเนี่ยมากกว่ากลุ่มทริปแทนนะครับเนื่องจากว่าเออกอดเนี่ยมันออกฤทธิ์เนี่ยที่ไม่เจาะจงนะครับต่อหลอดเลือดสมองมันออกฤทธิ์เนี่ย ต่อหลอดเลือดส่วนอื่นในร่างกายด้วยนะครับถ้าพูดภาษาหมองก,ก็คือว่ามันไม่มีความสเปซิฟิกต่อหลอดเลือดสมองนะครับซึ่งกลไกของมันเนี่ยมันเ,เกิดการเรียกว่าการกระตุ้นนี่นะครับทั้งเขาเรียกว่าเป็น Alpha-1 a d แ e ดิ g นจิกอโกนินะครับก็คือ,อมันเป็นกระตุ้นระบบสารสื่อประสาทในแง่ของแ d ด n e นจิกด้วยนะครับซึ่ง ไอเดนิจิกเนี่ยมันถ้ากระตุ้นเมื่อไหร่เนี่ยมันจะทําให้หลอดเลือดส่วนแทบทุกส่วนของร่างกายเลยเกิดการหดตัวนะครับแล้วก็ตัวมันเองเนี่ยก็ออกฤทธิ์ต่อ5ฟ t หรือเซโรโทนินด้วยนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ไปอย่างที่บอกครับคือไอเซโรโทนินเนี่ยที่มันเจาะจงต่อหลอดเลือดสมองเนี่ยมันจะเป็นชนิด 1B หรือ 1D นะครับซึ่ง 1B หรือ 1D เนี่ย,ยไอตัวเออกอตเนี่ยมันก็ออกฤทธิ์แหละแต่มันไม่ได้เจาะจงมากนะครับทาให้มันไปออกฤทธิ์ที่ หลอดเลือดส่วนอื่นด้วยนะครับด้วยความที่ทั้งแอลฟาเดนเอร์จิกแล้วก็เซโรโทนินหรือ5ฟ t ของมันเนี่ยมันออกฤทธิ์ไม่เจาะจงเนี่ยเลยทำให้มันมีผลเสียว่ามันไม่เจาะจงต่อหลอดเลือดสมองครับเพราะฉะนั้นถ้าใครมีโรคหลอดเลือดส่วนปลายอยู่แล้วเรงหลอดเลือดหัวใจหรือหลอดเลือดสมองตีอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดการหดตัวของหลอดเลือดอื่นด้วยที่ไม่ใช่หลอดเลือดสมองครับซึ่งอันนี้เป็นผลเสียนะครับ ในส่วนของตัวที่เป็นตุ่มทิปแทนเนี่ยมันออกมาทันสมัยขึ้นแล้วก็ลดจุดเสียงของกลุ่มเออร์กอดก็คือในทางการแพทย์เนี่ยถ้าเราเห็นว่าอะไรออกใหม่เนี่ยส่วนหนึ่งที่เขาตั้งใจออกมาเนี่ยก็คือว่าออกมาออกมาเนี่ยให้เกิดการเจาะจงต่อสิ่งที่เราจะรักษานั้นๆมากขึ้นทําให้ร่างกายส่วนอื่นหรืออวัยวะอื่นในร่างกายเนี่ยมันไม่โดนกระทบไปด้วยนะครับ คล้ายๆกับว่าเดี๋ยวนี้เวลาเราเวลาคุณหมอให้ยา,มาเม็งใช่ไหมครับเหมือนก็มียาเคมีแบบปกติเดี๋ยวนี้มียาพุ่งเป้าถูกไหมครับแบบพุ่งไปที่มเม็งปอดมเมลงลำไส้ชนิดนั้นๆเลยในในเป็นแบบในยีนนั้นๆเลยผิดปกติตรงนั้นเลยครับส่วนเซลล์อื่นๆในร่างกายไม่กระทบเลยนะครับหรือกระทบน้อยมากคำฉันเวลาเดี๋ยวนี้เวลาเราได้ยินว่าให้ยาเคมีเนี่ยเราจะรู้สึกว่าโอ้ผมร่วงท้องเสียอะไร มันไม่เจาะจงต่อส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวนี้ทางหมอมะเร็งเนี่ยเขาให้ยาพุ่งเป้าเนี่ยกินแล้วบางทีให้ยาทางฉีดหรือทางกินเนี่ยแล้วร่างกายส่วนอื่นก็ยังดูปกติหรือมีผลขั้งเคียงน้อยมากครับยากลุ่มใหม่ๆเนี่ยมันจะค่อนข้างเจาะจงต่อสิ่งที่มันไปรักษาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆย,ยาไมเกรนตัวที่เป็นทริปแทนก็เหมือนกันนะครับมันเข้าไปเจาะจงต่อสารสื่อประสาทที่เป็น5 h t 1อ1 d นะครับซึ่งโซลูนินวัน1ี1 d เนี่ย มันเจาะจงต่อหลอดเลือดสมองอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่ค่อยเกิดเหตุการณ์ที่ทานไปแล้วไปทําให้หลอดเลือดหัวใจหดหรือหลอดเลือดส่วนปลายหดครับมันก็เลยเกิดความปลอดภัยแล้วก็ได้ประสิทธิภาพของยาเนี่ยเจาะจงไปที่หลอดเลือดสมองจากที่ขยายเนี่ยป้องกันไม่ให้มันขยายจนปวดหัวนะครับได้ดีกว่ากลุ่มเออร์กอนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าพูดในแง่ของประสิทธิภาพนี่ยมีงานศึกษาเทียบกันเนี่ยก็กลุ่มที่เป็นทริปแทนเนี่ยก็จะเหนือกว่าทั้งในแง่ประสิทธิภาพในการรักษาแล้วก็เหนือกว่าทั้งในแง่เซฟตี้โปรไฟล์หรือว่าความปลอดภัยนะครับอา่าคราวนี้แต่ถึงยังไงก็ตามมันก็มีข้อจํากัดว่าทานได้วันหนึ่งไม่กี่เม็ดทางคูอ่อันนี้ก็ต้องไปอ่านในฉลากยานะครับและที่สําคัญคือยา2กลุ่มนี้ห้ามทานคู่กันเด็ดขาดนะครับอย่างที่หมอพูดใน ิปก่อนก็คือยาไมเกรน่ยบางทีสายาแก้ปวดเนี่ยสามารถทานคู่กันในแต่ละกลุ่มได้ยกเว้น2กลุ่มนี้นะครับให้เลือกตัวใดตัวหนึ่งนะครับท่าน,นีา้หมอเมื่อพูดถึงโดยสรุปก็คือกลไกลของกลุ่มทริปแทนนะมันม,มันมีความเจาะจงต่อการควบคุมหลอดเลือดสมองไม่ให้ไม่ให้ขยายหรือให้มันหดตัวเนี่ยได้เจาะจงกว่ากลุ่มที่เป็นเออกอก็เลยทําให้เกิด ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยาที่สูงกว่านะครับวันนี้หมอจะมาพูดในคลิปหน้าอีกทีหนึ่งว่าแล้วถ้าบังเอิญเนี่ยเราที่บ้านมีเฉพาะเออกอดแถวบ้านเรามีแต่ยาเออกอดขายเพราะว่ามันเป็นยาที่ใช้มานานและหาซื้อได้ง่ายกว่าเนี่ยเราจะรับประทานอย่างไรให้ปลอดภัยที่สุดนะครับก็เดี๋ยวหมอจะแนะนำในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ